หลายคนกับแอบสะใจด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ย Twitter เนี่ยนะฮะฮึกเหิมแล้วก็ไปเซ็นเซอร์นักการเมืองแบบเอียงข้างในประเทศของตนเองในสหรัฐถอดบัญชีคนนู้นคนนี้ละเมิดสิทธิ์นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐสื่อสารกับประชาชนไม่ได้พอ Twitter มีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเจอรัฐบาลอินเดียจัดหนักขู่ที่จะทั้งเก็บภาษีแล้วก็ถูกขู่ที่จะปิดนี่นะฮะไม่มีใครสงสารแจ็คดอร์ซี่เจ้าของ Twitter นะฮะถ้าคุณเข้าไปดู Twitter ในระยะนี้ก็จะมีการปั่นกระแสเกลียดชาวยิวค่อนข้างเยอะซึ่ง Twitter เขาก็ปล่อยให้ประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะฮะผมไม่ได้พูดเวลาผมเนี่ยผมเคยโพสต์อันนี้ไปจะให้ทีมงานยกขึ้นมาดูผมบอกเลยว่ารัฐมนตรี DE เนี่ยต้องปิด Twitterคือผู้บริหาร Twitter เนี่ยนะฮะเขามีแนวทางในการบริหารที่ปล่อยให้เนื้อหาที่ไม่ใช่แค่สร้างความเกลียดชังนะเขาปล่อยให้มีเนื้อหาลามกอนาจารเนื้อหาการไม่ใช่แค่ผิดศีลธรรมในแบบที่เป็นลามกอนาจารขั้นพื้นฐานนะเราพูดถึงเนื้อหาบน Twitter ซึ่งมีความรุนแรงล่วงละเมิดทางเพศการสื่อสารนำไปสู่การค้าประเวณีซึ่งก็ยังผิดกฎหมายไทยอยู่นะการสื่อสารซึ่งนำไปสู่การเล่นการพนันผมต้องใช้คำว่าการสื่อสารซึ่งนำไปสู่การเล่นการพนันเพราะว่าบางทีคือในทุกวันนี้ Twitter เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมอันดับที่1ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดกฎหมายได้เนี่ยบนโซเชียลคุณชัยวุฒนาคมอนุสรณ์ถ้าผมเป็นคุณนะฮะผมดำเนินการเนี่ยปิด Twitter ไปแล้วส่วนคุณจะลากอินฟลูเอนเซอร์ในต่างแดนมาดำเนินคดีอะไรนั่นเป็นเรื่องที่คุณพยายามที่จะทำอยู่ซึ่งโหยนั่นโคตรยากแต่อันนี้เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลไทยจัดการกับ Twitter ได้แล้วที่อินเดียเขาเริ่มแล้วและที่อเมริกาในที่สุดวันนึงก็ต้องจัดการแต่ว่าบังเอิญที่นู่นมันมีอเมนเมนต์ที่1ของรัฐธรรมนูญพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูก Twitter กลั่นแกล้งคุณจะให้ผมไม่เรียกเขาว่ากลั่นแกล้งได้ยังไงเพราะว่า Twitter ถอดบัญชีนายโดนัลด์ J. ทรัมป์ถาวรจนเขาสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ทั้งที่เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบหน้าเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค Republican อีกสมัยเนี่ยนะ Twitter เล่นเอียงกระเทเล่อย่างเงี้ยแถมช่วงหลังปล่อยกระแสที่มีการไม่ใช่รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อิสราเอลฮามาสแต่ว่ากระแสแอนตี้เซมิติกต่อต้านชาวยิวรังเกียจชาวยิวใน Twitter ก็ปล่อยแล้วก็ถอดแต่บัญชีทรัมป์อ่ะแล้วทีโคศก BJP เขาโพสต์อะไรเป็นประเด็นก็ไม่พอใจไปหาเรื่องขึ้นตรงครับทรัมป์เขาถูกมาตั้งแต่แรกเรื่องของโควิด-19 หลุดออกมาจากแลบหรือเปล่าหลายคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะโควิด-19 หลุดออกมาจากแลบเนี่ยนะฮะแล้วในวันนี้ Facebook เขาหยุดแบนแล้วถ้าคุณโพสต์ว่าโควิด-19 หลุดออกมาจากแลบเขาไม่ขึ้นธงเตือนแล้วว่าเป็นข่าวปลอมในที่สุดสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆก็ต้องทำเช่นเดียวกันมีแต่รัฐบาลโจไบเดนนี่แหละที่ไม่ยอมรับทั้งที่ข่าวกรองของกระทรวงต่างประเทศก็ชี้ชัดว่ามันน่าจะหลุดออกมาจากแลบคนล้มป่วยในแลบตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมปี2019จนในที่สุดโทษทีขออภัย2019ใช่ปีนั้นนั่นแหละก่อนที่จะเป็นข่าวไปถึงไต้หวันก่อนที่จะเป็นข่าวไปที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเจ้าหน้าที่จากแลบไปหาหมอด้วยอาการจากโควิดนะฮะข่าวกรองกระทรวงต่างประเทศก็รายงานต่อประธานาธิบดีไม่ยอมเชื่อทรัมป์นี่แหละเชื่อแล้วพูดโดยตรงทรัมป์เอาข้อมูลข่าวกรองของกระทรวงต่างประเทศตัวเองมาแฉมารายงานประชาชนทราบก็เลยโดนหาเรื่องTrump was right all along on the Wuhan lab leak นี่คือข้อเท็จจริงณเวลานี้ผมเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะจริงแล้วมันมีประเด็นอื่นๆซึ่งผมอยากนำเสนอเยอะในระยะนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะวนอยู่กับเรื่องวัคซีนเนี่ยแหละฮะจนกว่าจะมีวัคซีนที่ฉีดให้กับคนไทยแล้วมีความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งซึ่งหวังว่าจะเร็วๆนี้แล้วเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นมันก็มีประเด็นที่มาที่ไปของไวรัสตัวนี้แหละความรับผิดชอบต้องมีข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์จะต้องได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานวิจัยเพิ่มศักยภาพของไวรัสเนี่ยเกณฑ์ฟังก์ชันรีเสิร์ชเนี่ยคุณต้องเอาข้อมูลมาให้กับเขาจะได้คิดค้นวิธีการรับมือกับไวรัสตัวนี้ต่อไปอีกได้เพราะว่าการรับมือกับไวรัสตัวนี้มันไม่ได้จบแค่ปีนี้
ศักยภาพของการกลายพันธุ์ของมันยังมีอยู่และมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าปีถัดไปเพราะฉะนั้นไอ้การควานหาต้นตอเนี่ยจากความเชื่อซึ่งมันจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามันหลุดออกมาจากแลบเนี่ยทั้งหมดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนรับมือกับโรคระบาดนี้ที่ทั้งโลกเนี่ยต้องมานั่งรับกับ